สวัสดีครับผมพบกับเต้นรถคุณหญิงอีกแล้วนะครับผมวันนี้พามาออกนอกสถานที่อีกแล้วเพราะว่ามอเตอร์โชว์มากันแล้วสักทีนะครับผมก็ตอนแรกมอเตอร์โชว์นี้จะจัดตอนเดือนมีนาเนาะแต่ว่าเรื่องโควิดเรื่องอะไรพวกนี้เลยย้ายมาจัดและได้มีการจัดเรียบร้อยแล้วทีเดียวนะครับผมวันนี้ที่จริงยังไม่ใช่เป็นวันเขาเรียกว่าวันงานแต่ว่าเป็นวันเพรสก็คือสำหรับสื่อมวลชนอะไรนี้เข้ามาเก็บภาพเก็บบรรยากาศให้ดูนะครับผมสำหรับใครที่อยากมาชมงานนี้ก็คือเริ่มแต่วันที่พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่15ตั้งแต่15ถึง26นะครับของวันของเดือนนี้เลยก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าผมจะมาคร่าวๆให้ดูกันว่าเอ้ยปีนี้มีอะไรมาบ้างและมีเซอร์ไพรส์มากก็คือผมเพิ่งรู้นะครับเมื่อวานว่าเบนซ์ไม่ได้มาเป็นแบรนด์เดียวที่ผมตกใจสุดที่ไม่ได้มาก็คือทาง Mercedes-Benz ไม่ได้มาเข้าร่วมมอเตอร์โชว์นี้ด้วยแต่ที่เหลือก็ยังครบคันอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มนี่เลยข้างหลังเราก่อนเลยที่แรกเลยดีกว่าเริ่มที่มินิก่อนเลยดีกว่านะครับผมมินิแน่นอนนะครับเหมือนปีที่แล้วเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้มีรถอะไรใหม่ๆมาเนาะก็จะเป็นรถหลักๆเขาเลยก็คือ F55 F56 นะครับตัว Cooper S Countryman นะครับผม Convertible Clubman อะไรพวกนี้แต่ที่ผมอยากมาเห็นและไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นนะครับผมก็คือตัวมินิอิเล็กทริกนั่นเองต้องบอกก่อนเลยว่ามินิอิเล็กทริกตัวเนี้ยผมเคยอ่านข่าวเคยอะไรอย่างเงี้ยเราเคยอยากไปลองสัมผัสนะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเพราะว่ามันมาปุ๊บมันขายหมดไปเลยนะครับเพราะตอนนั้นเขามาแบบจำนวนจำกัดมากแต่ในงานนี้ก็มีมาให้ชมเลยก็คือมินิอิเล็กทริกตัวนี้คือไฟฟ้า 100% ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ไฮบริดไม่ใช่แค่อะไรเป็นไฟฟ้า 100% เลยเรามาชมที่งานนี้ได้และในงานนี้ผมเห็นตามโปรโมชั่นตามที่เขาติดอยู่ที่ตัวรถก็คือ MSI 7ปี 100,000 โลนะครับผมเยอะดีกว่าสมัยก่อนเยอะเพราะสมัยก่อนคือ5ปีไม่ใช่3ปี 50,000 โลเดี๋ยวนี้7ปี 100,000 โลอารมณ์เหมือน BM ล้วนๆเลยนะครับผมสำหรับมินิปีนี้อ่ะต่อมานะครับผมก็เป็นพี่น้องกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นทาง BMW นะครับผมซึ่งปีนี้เอาตรงๆเลยก็ไม่ได้มีอะไรมาโชว์ตัวใหม่นะครับผมก็จะเหมือนเดิมเลยก็หลักๆก็จะเป็นพวกซีรีส์3นะครับผมแล้วก็ที่โชว์อยู่บนสแตนนู้นก็จะเป็นซีรีส์8นะครับผมก็จะมีประมาณนี้แคมเปญของเขาก็ที่เห็นก็จะเป็นBSI 6ปีนะครับผมเพิ่มจาก5ปีเป็น6ปีให้แต่ถ้าเกิดรอบที่แล้วเดี๋ยวจะไม่ผิดเขาให้10ปีป่ะผมจำไม่ได้นะแต่นี่ก็คือให้6ปีมานั่นเองแล้วถ้าเกิดสังเกตดีๆในงานนี้นะครับผมไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยการวางรถเขาการจอดรถของเขาเนี่ยจะค่อนข้างแพ็คก็คือแน่นแต่เดี๋ยวนี้คือโดยที่ว่ามันเป็นโควิดเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งนะเขาก็จอดกันค่อนข้างห่างเลยก็ดีถ้าเกิดวันจริงอย่างเงี้ยคนเดินมาอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่แออัดถือว่าดีเลยนะครับผมนี่มีรถอีกคันนึงที่ผมชอบนู่นอยู่ตรงนู้นนั่นซีรีส์2นะครับซีรีส์2 Grand Coupe เป็นคันนึงที่ผมชอบเลยทีเดียวก็มาอยู่ในงานนี้ด้วยจำไม่ได้ว่ารอบที่แล้วมีหรือเปล่าแต่นี่มีแล้วราคาไม่แรงด้วย2ล้านกว่าบาทเองสำหรับป้ายแดงตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เอาไว้มาแข่งกับ CLA ของเรานั่นเองนะครับที่จริงจากมินิแล้วก็ BM แล้วนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับผมก็จะมี Maserati แล้วก็ Aston Martin มาร่วมโชว์ด้วยนะครับในงานนี้โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยเมื่อกี้ต่อจาก BM นะครับผมก็มาเป็น Ford นะครับผม Ford ก็ที่เราเห็นกันนะครับผมก็ยังไม่ได้มีอะไรใหม่มากก็จะมี Everest นะครับผมมี Everest มี Mustang มี Raptor นะครับผมพวกนี้ก็อยู่ในงานนี้ค่อนข้างครบเลยนะครับ Raptor เนี่ยที่จริงเป็นกระบะ1คันเลยนะที่ในเต็นท์ตอนนี้คนรีเควสต์มาเยอะมากว่าอยากได้ถ้าใครมีอยากจะขายนะครับบอกได้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรเปิดตัวนะครับผมก็หวังว่าน่าจะงานหน้าเขาน่าจะเปิดตัว Everest ตัวใหม่นะครับผมแต่ในงานนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมวันนี้อ่ะมาถึง Suzuki นะครับผม Suzuki เราก็นี่มีตัว XL7 นะครับผมที่มาใหม่นะครับผมที่เหลือก็จะเป็นพวกเซียส Swift อะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ทุกบูธนะครับผมก็เป็น New Normal เนาะปกติคือบูธเนี่ยเขาจะไม่กั้นอะไรเลยสามารถเดินขึ้นไปได้ง่ายๆเลยแต่ตอนนี้เขากั้นหมดเลยนะครับผมไม่เหมือนคือถ้าเป็นรถซูเปอร์คาร์เข้าใจเขากั้นคนไม่ให้เข้าไปกันเยอะเดี๋ยวรถมันมีปัญหาอะไรอย่างนี้แต่สำหรับตอนนี้นะครับแบรนด์เล็กๆทุกแบรนด์เลยกั้นกันหมดเลยนะครับผมก็กาดไม่ตกกันนะครับผมก็เข้าสู่โซเชียลดิสแทนซิ่งกันแล้วถ้าจะเข้าบูธนะครับผมก็จะมีข้างหน้านะครับให้สแกนไทยชนะด้วยก็ถือว่าดีนะทำก็มันก็ถือว่าเป็นเซฟตี้ของเราแหละมีข้อมูลมีอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นนิสสันแล้วนะครับข้างๆนิสสันก็จะมีเปอร์โยถ้าเกิดดูปีที่แล้วนะครับบูธยังเล็ก
น้อยๆอยู่ปีนี้จัดเต็มมาเบลเลอร์เธอเลยใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็ชูโรงตัว SUV เขาอยู่แล้วก็จะมี2008 3008แล้วก็5008นั่นเองนะครับผมสุดนู่นไม่กล้าไปถ่ายอะไรเยอะนะครับโรลส์รอยซ์ครับผมตอนนี้นะครับผมก็เป็นช่วง press conference นะครับผมของนิสสันนะครับผมก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับตัวนิสสันคิกที่ออกมาใหม่นะครับผมใช่นิสสันคิกอันนี้ก็จะเป็น e-power แต่ว่าผมยังไม่ได้เข้าไปอ่านข้อมูลลึกนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ไฟฟ้า 100% มันก็ยังมีน้ำมันอยู่อะไรอยู่นะครับผมใครที่รู้อะไรอย่างนี้ก็ลองคุยกันได้ว่ามันโอเคไหมมันอะไรยังไงไหมต่อมานะครับผมก็มาที่ Honda นะครับ Honda นะครับผมสำหรับปีงานมอเตอร์โชว์นี้นะครับผมก็จะมาเปิดตัว CRV ที่เป็น Minor Change ของเขานั่นเองนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดเห็นในวิดีโอนะครับก็จะเห็นว่าทาง Honda ได้จอดรถได้กว้างมากนะครับผมก็เน้น Social Distancing แล้วก็เวลาดูรถนะครับผมตรงพื้นนี่มีเขียนคิวให้ด้วยนะครับผมว่าเฮ้ยถ้าคนดูอยู่นะครับผมให้ความห่างกันบ้างนะครับผมก็สามารถจัดสรรคิวตรงนี้ได้เลยก็ถือว่าดีนะครับผมมางานนี้กาดไม่ตกนะครับผมจาก Honda แล้วนะครับผมคู่แข่งต้องอยู่ตรงข้ามกันนะครับฝั่งซ้ายมือของผมก็จะเป็นToyota และก็ Lexus นะครับผมพ่วงกันมาเลย Toyota นะครับปีนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับผมสแตนดาร์ดไม่ตกแน่นอนนะครับใครที่มาหา Toyota นะครับมาดูแคมเปญผมว่าน่าดูเลยเพราะว่ารถก็มีมาเปิดใหม่ด้วยนะครับเช่นตัว Toyota Corolla Cross นั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้ถ้าเกิดคนดูใน Facebook ดูอะไรอย่างนี้ก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้เป็นไฮป์มากนะครับผมคนคือnews feed เนี่ยเต็มไปด้วยรถคันนี้เลยนะครับผมก็สามารถมาดูตัวจริงได้ที่นี่เลยนะครับสำหรับ Toyota นั่นเองและไม่พอนะครับผมลืมไป Fortuner ก็มีการเปลี่ยนแล้วเหมือนกันนะครับผม Fortuner ตัวใหม่ที่นี่ก็มีให้ดูเรียนเรียบร้อยไฟหน้าสวยมากบอกเลยจะแยงตาสงสัยอันนี้ไฟหน้าก็ได้เปลี่ยนใหม่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะยังตาอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะมาดู Toyota Corolla Cross กันนะครับผมก็จะเป็น SUV ที่อยู่ในเซกเมนต์ B นะครับผมก็คือเซกเมนต์กลางนั่นเองสำหรับ Corolla Cross คันนี้ราคาราคาอยู่ที่ 1,190,000 ก็มีอยู่มา 1,200,000 นะครับผมซึ่ง Corolla Cross เนี่ยก็จะมีเครื่องทั้งเครื่องธรรมดาแล้วก็เครื่องไฮบริดมาให้ด้วยนั่นเองนะครับเท่าที่นั่งอ่านมาอะไรมาและไฟหน้าเนี่ยสังเกตดีๆสวยมากนะครับผมสวยมากบางคนเนี่ยผมอ่านคอมเมนต์เนาะไปนั่งอ่านคอมเมนต์ว่าเอ้ยบางคนเขาบอกว่าดีไซน์ไม่ชอบบางคนก็ชอบก็ลองมาดูตัวจริงแต่ส่วนตัวผมมาดูตัวจริงอ่ะถือว่าสวยนะสวยนะคือเป็น Toyota ที่ผมมองว่าเขาก็ได้อัปเกรดเรื่องดีไซน์เข้ามาค่อนข้างเยอะเลยแค่ฝั่ง Toyota เสร็จนะครับผมมาดูข้างซ้ายกันต่อมาเดินเล่นกันต่อ MG ของเราก็ปีนี้ก็จัดเต็มนะเยอะดีเอารถขนมาเยอะเลยSUV เป็นหลักเลยนะส่วนมากจะเป็น SUV เป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็น ZS กับ HS อะไรพวกนี้มาครบหมดเลยนะครับผมต่อมานะครับผมมาถึง1บูธที่ผมอยากมาดูเพราะว่าไม่ใช่อะไรเป็นการเปิดตัวของ Audi 1คันที่ผมชอบมากนะครับก็คือ Audi TT RS นั่นเองนี่อยู่คันแรกเลยโดดเด่นเลยนะครับผมสีส้มอันนี้เพราะว่าตอนนี้ทาง Audi นะครับผมทาง Audi นะครับผมก็ได้ตัดลายที่เป็น TTS ออกนะครับผมขายแค่เฉพาะ TT ธรรมดาแล้วก็ TT RS เลยนะครับผม TTS ตอนนี้ไม่มีแล้วซึ่งตอนนี้ RS ก็อยู่นี่อยู่ข้างหน้าผมนั่นเองแล้วบอกเลยว่าสวยมากนะครับผมไม่พอความแรงเนี่ยบอกเลยแรงมากๆสำหรับ RS คันนี้ราคาก็อยู่ที่ 5,290,000 บาทนะครับผมซึ่งมันเป็นราคาที่เอาไว้อยู่ในเซกเมนต์เดียวกันกับพวก Z4 ตัว M40i หรือว่า SL43 นั่นเองนะครับผมใครที่หารถเซกเมนต์นี้อยู่ Audi ได้เอาเข้ามาแล้วผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับสำหรับ RS คันนี้ไม่ว่าเนี่ยดูข้างในนะครับเบาะเบิดหรือว่าไลน์แม็กอะไรพวกนี้จัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับ RS อยากให้ไฟท้ายนะครับผมไฟท้าย TT RS ก็ไม่ธรรมดานะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยสวยกว่าเยอะเพราะปกติ TT เราจะเห็นว่ามันเป็นขีดตัวบวกเนาะนี่เป็นแบบมิติเลยเท่มากและ Audi TT ต้องบอกนะครับอันนี้มันเป็นเจนสุดท้ายแล้ว
จะไม่มีอีกแล้วอันนี้คือสุดท้ายของ TT ที่จะออกมาแล้วซื้อตอนนี้คุ้มเลยใช่เลิกไม่มีผลิตแล้วนี่คือตัวสุดท้ายและไม่พอไม่ได้มีมาแค่ตัวนี้นะครับข้างในนี่คุณเห็นเลยคืออ u d i ยกทับมาทุกรุ่นเลยนะครับผมใครที่อยากได้ Audi ตัวไหนอยู่นะครับมางานนี้ผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนได้เจอครบทุกรุ่นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่แล้วก็สปอร์ตมาครบหมดต่อมาข้างซ้ายของเรานะครับผมก็จะเป็น Mitsubishi นะครับซึ่ง Mitsubishi นะครับผมก็จะมี Expander นะครับผมมี Pajero Sport อะไรพวกนี้นะครับผมก็อยู่ที่งานนี้นะครับมาดูแคมเปญกันได้มาข้างซ้ายนี้ของเรานะครับผม Porsche ก็มาที่บูธ Porsche นะครับผม Porsche ปีนี้นะครับผมก็มีอะไรเปิดใหม่แล้วเพราะว่ารอบที่แล้วที่เรามานะครับผมในมอเตอร์เอ็กซ์โปก็ยังไม่ได้มีอะไรเปิดใหม่นะอ๋อมีคายเอนคูเป้โทษทีมีคายเอนคูเป้และมางานนี้ก็มีรถมาเปิดตัวต่อนะครับผมใต้ผ้าที่จริงอ่ะเมื่อเช้าแอบเห็นเขาเปิดผ้านะครับผมแต่รู้กันอยู่แล้วแหละก็คือตัวไทแคนนั่นเองนะครับผมไทแคนก็เข้าเมืองไทยมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันงานพรุ่งนี้นะครับผมก็น่าจะเปิดตัวให้ทุกคนได้เห็นโฉมจริงของมันนั่นเองนะครับเมื่อกี้แอบเห็นแล้วสวยมากเลยนะแล้วก็ราคาตอนแรกผมว่ามันจะสูงแต่เอาเข้าจริงแล้วนะครับผมไม่ได้สูงอย่างที่คิดก็จะอยู่ในเรนจ์ในเรนจ์คาเยนละกันนะครับผมก็ตัวเริ่มต้นเดิมจะไม่ผิดน่าจะประมาณ7ล้านกว่านะครับผมตัวที่เอามาโชว์ตรงเนี้ยเป็นตัวเทอร์โบนะครับผมก็อยู่ที่9ล้าน9นะครับออปชั่นก็ยังเป็นสแตนดาร์ดอยู่บวกนู่นบวกนี่ไปก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับผมว่าเรารู้กันอยู่แล้ว Porsche นี่ราคาแพงเพราะออปชันนั่นเองนะครับผมในเน็ตก็ลองไปคัสตอมไมซ์กันได้เลยนะครับอย่ารำคาญผมเอาแมสขึ้นหล่นไม่หยุดเลยพูดไปหล่นไปพูดไปหล่นไปออเช่ก็ได้เห็นกันนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่มีแค่เทแคนนะครับผมก็จะมีคาเรล่านะครับผมที่เป็นตัวโฉมใหม่นั่นเองนะครับผมตัว911คาเรล่าตัวใหม่นะครับก็สวยงามกันเลยทีเดียวThe New Macan นะครับก็มาพบตัว Boxer GTS อันนี้นะครับผมให้ดูนี่ก็จะเป็นตัวแรงของเขาเลยที่เราเห็น Boxer ที่สีส้มเพิ่งออกไปนั้น Boxer ธรรมดานะครับอันนี้ก็จะได้เป็นตัว Boxer GTS ซึ่ง GTS แน่นอนแรงมากนะครับสำหรับรถคันนี้ราคาก็แรงตามไปด้วยเริ่มต้นอยู่ที่ต้องตัดแว่นใหม่มองไม่เห็นแต่น่าจะ8ล้านใช่มั้ยได้8ป่ะ8ล้าน6ใช่8เริ่มต้นอยู่ที่8ล้าน6นั่นเองนะครับผมสำหรับ Boxster GTS คันนี้บ้านเราก็จะมีขาย Boxster Boxster T เริ่มต้นที่ Boxster T Boxster ธรรมดา Boxster S แล้วก็ Boxster GTS นั่นเองนะครับผมใครชอบความแรงเนี่ยผมชอบคันนี้มากสำหรับ Porsche แล้วก็มาฝั่งตรงข้ามนะครับผมตรงข้าม Porsche ก็เป็น Volvo นั่นเองซึ่ง Volvo นะครับตอนนี้ในตลาดเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับผมก็มีคนขับได้เยอะขึ้นเพราะว่าไม่ใช่อะไรสำหรับคนที่หารถยุโรปคันนึงอยู่แล้วอยากได้ออปชันแน่นๆนะครับผมราคาไม่แพงผมว่ามันเป็นรถแบรนด์นึงที่น่าสนใจเลยเพราะว่ากับราคากับอะไรหลายๆอย่างที่เขาให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นออปชันที่จัดเต็มข้างในเลยเรื่องออปชันระบบเซฟตี้ของเขานะครับผมจัดเต็มมาเลยทีเดียวสำหรับ Volvo ผมก็เลยมองว่าตอนเนี้ยสำหรับรถยุโรปเนี่ยครับผม Volvo ก็ถือว่ามาแรงในยี่ห้อนึงเลยนะครับนี่ก็จัดเต็มนะครับผมมีมาทุกรุ่นเลยและราคาเนี่ยอยากให้เห็นนะครับผมอย่างเป็น V60 นะครับ V60 เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถไซส์ขนาดกลางของเขานะครับราคาอยู่ที่ 2,690,000 นะครับผมแล้วก็มี 10-year maintenance ให้ด้วยนะครับต่อมานะครับผมเดินมาข้างๆก็จะมีเกียร์ยังอยู่กับเรานะครับผมเป็นรุ่นอีกรุ่นนึงที่ถ้าไปดูรีวิวเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันเป็นรถที่ขับดีอีก1คันเลยนะครับผมใครที่ไม่ชอบรถตู้นะครับผมอยากได้รถสไตล์แบบMPV นะครับผมว่าเกียร์แกรนด์คาร์นิวัลเป็นรถที่สำหรับตัวผมเองแล้วนะดีที่สุดแล้วในเซกเมนต์นะครับผมลองมาดูกันได้ที่งานนี้ก็มีมานี่เลยแล้วก็มีเกียร์โซเข้ามาด้วยมาข้างซ้ายนะครับ Jaguar Land Rover นะครับผมก็อยู่ด้วยกันนะครับผมทุกปีอยู่อย่างนี้กันอยู่แล้วนะครับลองมาดูกันได้ใครที่เป็นสาวกแจ็คอัวแลนด์โรเวอร์ที่นี่ก็มีมาครบเลยทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่อู้มาหมดเลยนี่ว่ะปีนี้บูธใหญ่ๆเยอะขึ้นนะบูธที่ว่าเป็นแบบแบรนด์ที่ไม่ใช่แบรนด์ตลาดอะมาทำบูธใหญ่เยอะขึ้นเลยนะครับผมมาข้างต่อนะครับผมก็จะเป็นนี่เลย Subaru นะครับผม Subaru
ก็เป็นรถอีกยี่ห้อหนึ่งที่ผมชอบเรื่อง performance เขานะครับผมก็จะมี XV นะครับ Forester ตัว BRZ เมื่อกี้จะบอก GT86 แล้วตัว BRZ นะครับผมแล้วก็ WIX STI อยู่ข้างหลังมาครบหมดเลยลองมาดูที่นี่ได้ก็เนี่ยผมชอบมอเตอร์โชว์รอบนี้นะคือเขาเอามาทุกรุ่นไม่ได้เอามาแค่รุ่นละนิดรุ่นละคือมาจัดเต็มเลยนะครับผมข้างขวาเรานี่เปลี่ยนโหมดไม่ทันหันขวามาปุ๊บนะครับเจอ Lamborghini เลยนะครับผมซึ่ง Lambo ปีนี้ก็เอาทุกเซกเมนต์มาให้ดูเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Urus นะครับผมตัว SUV แรกของเขาเลยนะครับผม Huracan นะครับผม Aventador แล้วก็น่าจะขวาสุดน่าจะเป็น Huracanตัว Spider นั่นเองงานนี้ไม่ได้ขายแค่รถอย่างเดียวนะครับมาออเตอร์โชว์นะครับผมพบคันที่สำนักแต่งด้วย Tech Art นะครับผมไม่คิดว่าจะมาด้วยนะครับผมซึ่ง Tech Art คืออะไรต้องบอกกันเลยคือ Tech Art อาจจะเป็นชุดแต่งของ Porsche นะครับผมถ้าเรามองง่ายๆ BM เราก็นึกถึง M Sport นะครับผมBenz เราก็นึกถึง MG นะครับผมสำหรับ Porsche นะครับแน่นอนต้องเป็น Tech Art นะครับก็มางานนี้ด้วยก็จะได้เห็นเลยนะครับชุดแต่งนี้มาครบคันเลยอย่างเช่นตัว Carrera ตัวนี้นะครับผมที่เขามาโชว์นะครับอันนี้ก็จะเป็น Full Tech Art เลยนะครับซึ่ง Full Tech Art เขาแน่นอนกันชนหน้านะครับล้อแม็กวิงหลังนี่มาครบเลยเพิ่มอีกเท่าไหร่เพิ่มอีกเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าแพงมากๆรู้ว่าแพงมากๆนะครับนี่แล้วดูโลโก้เขาอยากเปลี่ยนโลโก้จาก Porsche นะครับผมเป็น Tech Art เลยก็ได้ใครอยากเอา Porsche ไปทำเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมสำนักนี้เวิร์กเลยนะครับและอยู่ข้างเขานะครับ Rowan นะครับชุดแต่ง Rowan Rowan ก็จะแต่งนี่ที่เอามาโชว์ส่วนมากจะเป็น Toyota นะครับผมรถตู้ Wildfire กับ Alphard นะครับที่เอามาเป็นชุดแต่งแต่สมัยนึงผมชอบ Rowan อันนึงมากก็คือ Z4 เราเคยขายด้วยนะครับผมชุดแต่ง Z4 ที่เป็น Rowan สวยมากนะครับเป็นสำนักอีกสำนักนึงเลยที่ผมมองว่าเขาทำออกมาดีอ่ะไปหมดแล้วนะครับผมถ้าเกิดเรื่องรถหมดแล้วที่เหลือก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นมอไซค์นะครับผมเราไปติดตาม D Big Bike นะครับผมผู้เอาแบตมาให้เราในงานนี้ลืมยังไงเอามาอ้าวอยู่นี่อายุยืนนี่พูดถึงปุ๊บอยู่นี่ปั๊บเลยผู้เอาแบตมาให้กำลังเล่าให้ฟังว่าลืมเอาแบตเตอรี่กล้องมาลืมมาเลยนี่งานนี้เป็นไงบ้างครับจะดูเดี๋ยวผมมึงเข้ามาได้โอ้โหบูธเวสป้าเห็นยังบูธเวสป้ามาตั้ง1คันใช่เหรอนั่นบูธนะเออเจ๋งดีว่ะของเยเบนอ่ะบูธเวสป้าเค้ายังมา1คันของแท็กเบนไม่มาเลยสักคันไม่มีไม่มีเวสป้ายังมา1คันเบนหายไปหมดเลยโอเคที่นี่ก็เหลือเป็นฝั่งรถมอไซค์แล้วก็ฝั่งตกแต่งภายในนะครับผมพวกฟิล์มอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ฝั่งนี้มางานเดียวผมว่าก็เรื่องรถเรื่องมอไซค์ผมว่าก็จบนะใครที่หารถหามอไซค์อยู่ไม่รู้จะไปไหนนะครับผมมาที่นี่ผมว่าจบเพราะว่าแทนที่เราจะไปแบบเอ้ยไปโชว์รูมนี้ที่เราโชว์รูมในเมืองอะไรเงี้ยเสียเวลาตอนนี้มีงานมอเตอร์โชว์อยู่อาทิตย์นี้นะครับผมมางานนี้ได้เลยนี่แล้วตอนจบนะครับผมว่าหลายๆคนงงเฮ้ยเบนซ์หายไปไหนหายครับผมเป็นแบรนด์ที่หายไปในงานนี้ผมเศร้ามากเลยนะครับผมเพราะที่จริงมันมีรถอย่างเช่น GLB ที่เปิดตัวใครมางานนี้นะครับถ้าจะมาหาเบนซ์ไม่ต้องมานะครับไปที่โชว์รูมได้เลยเพราะว่าเขาก็จะมีแคมเปญของเขาอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีออกมาในงานนี้เนาะใครมางานนี้แบรนด์ที่เหลืออยู่ครบหมดนะครับลองมาชมกันได้ก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับผมอยากเดี๋ยวจะพยายามทำให้คลิปออกก่อนที่วันงานจริงพรุ่งนี้นะครับผมก็ใครที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วอยากมาเดินงานมาเดินกันได้เลยนะครับผมแล้วผมต้องขอโทษอีกทีนึงนะครับเรื่องแมสไหลไม่หยุดเลยนะครับผมก็ใครที่เห็นผมเอาขึ้นเอาลงนี้ลำคาญต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่งานนี้บอกเลยว่าค่อนข้างปลอดภัยนะครับผมอ่ะไหลอีกแล้วค่อนข้างปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งหรือว่าเรื่องการเข้างานนะครับผมเรื่องตรวจเช็คนะครับผมถือว่าค่อนข้างเนียบเลยนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อกี้ที่เฮียเบนบอกนะครับงานนี้ค่อนข้างกว้างนะครับเดินสบายแน่นอนไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเรื่องตรงนี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมที่มาชมกันถึงท้ายคลิปนะครับใครที่ตัดสินใจมางานนี้มาได้เลยนะครับผมงานก็อีกรอบนึงนะครับมีตั้งแต่วันที่อีกรอบนึง15ถึง26นะครับผมก็มาชมกันได้และใครที่มาออกรถป้ายแดงนะครับผมแต่มีรถเก่าจะเทิร์นหรือว่าจะขายนะครับผมติดต่อมาหาผมได้เหมือนเดิมนะครับผมรับหมดนะครับผม
ดยเฉพาะรถยุโรปนะครับผมตอนนี้ผมขาดแคลนมากนะครับผมใครมีและกำลังอยากจะปล่อยนะครับไม่รู้จะเช็คราคาที่ไหนโทรหาผมได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมยังไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ